กลับมานะครับกับ Inside Asia นะครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวของเฉินหลงนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้โอ้โหก็มีข่าวนะครับว่าลูกชายของเขาเนี่ยมีคดีพัวพันเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็พร้อมกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับเฉินหลงนะครับซุปตาร์ดาวบูเอเชียนะครับก็ได้กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่มีข่าวเฉานะครับเรื่องเจซีชานลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเขานะครับถูกจับข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองก็เริ่มซาลงไปแล้วนะครับจากสื่อมวลชนครับล่าสุดนะครับสื่ออย่างหมิงเป๋านะครับนิวส์รายงานข่าวของพระเอกนักบู๊คนดังว่าได้กลับมาทำงานแล้วในกองถ่ายภาพยนตร์นะครับเพื่อเตรียมตัวเข้าฉากนะครับในเรื่องของ Script Trace ครับที่มณฑลเหอเป่ยนะครับโดยหนังแอคชั่นคอมเมดี้เรื่องนี้นะครับกำกับโดยแซมเฟลเป็นเรื่องราวของตำรวจนะครับที่ต้องมาจับมือทำงานร่วมกับนักพนันเพื่อโค่นล้มหัวหน้ามาเฟียรายใหญ่โดยหนังเรื่องนี้นะครับเฉินหลงจะได้ประกบคู่กับดาราชื่อดังนะครับอย่างจอห์นนี่น็อกสเวลซึ่งก็จะแสดงมาเป็นคู่หูของเขานั่นเองครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีนางเอกนะครับสาวสุดฮอตเลยอย่างฟ่านปิงปิงมาร่วมแสดงด้วยแม้ว่าในตอนนี้นะครับเฉินหลงจะยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆแต่ว่าเจิ้งจื้อเหวยนะครับนักแสดงเพื่อนซีของเขานั้นเนี่ยก็ได้เผยว่าเฉินหลงมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะไม่สามารถพูดคุยกับเฉินหลงเนี่ยเป็นส่วนตัวได้รวมถึงเฉินหลงเนี่ยก็ไม่สามารถพูดคุยกับลูกชายของเขาเป็นส่วนตัวได้ครับแต่ว่าก็ได้มีการฝากข้อความนะครับถึงการผ่านตัวแทนโดยเจิ้งจื้อเหวยเนี่ยก็ยังเล่าต่อยนะครับว่าเขาแล้วเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะโทรศัพท์ไปคุยหากับเฉินหลงเพราะว่ากลัวว่าจะทำให้เขาเนี่ยสะเทือนใจแต่ว่าเขาก็ได้มีการส่งข้อความไปถามไถ่แล้วนะครับส่วนเฉินหลงเนี่ยก็ได้มีการตอบกลับมาครับแบบติดตลกด้วยนะครับตามสไตล์ของเขาเองว่าไม่ต้องเป็นห่วงผู้ชายที่แข็งแกร่งอย่างเขาหรอกเจิ้งจื้อเหวยนะครับยังบอกต่อด้วยนะครับว่าเฉินหลงเนี่ยจะเผชิญหน้ากับเรื่องราวสุดฉาวครั้งนี้อย่างกล้าหาญแต่ว่าหลินฟงขออภัยครับหลินฟงเจียวภรรยาของเฉินหลงเนี่ยและก็แม่ของเจซีชานสภาพจิตใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเพราะว่าเฉินหลงเนี่ยบอกด้วยนะครับว่าหลินฟงเจียวนั้นถึงขั้นถึงใจสลายเลยแหละครับเธอนั้นเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมลูกชายบ่อยๆแต่ว่าทั้งคู่ก็ไม่สามารถพูดคุยกันได้อย่างปกติครับ The star also added that as a public figure I'm very ashamed and as a father I'm heartbroken. Jackie's son was detained. นะครับก็ได้ว่ามีความเป็นมืออาชีพนะเพราะว่าก็ได้กลับมาทำงานแบบว่าตั้งใจทำงานด้วยใช่แล้วนะครับแม้ว่าจะเจอเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับหลายๆคนที่คิดอยากจะลองยาเสพติดคือนอกเหนือจากว่าตัวเองจะได้รับโทษแล้วเนี่ยถ้าเกิดโดนจับแน่นอนชื่อเสียงคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่อาจจะมีหน้าตาในสังคมก็จะต้องกระทบไปด้วยนะคะก็คิดก่อนที่จะลองนะคะถูกต้องเลยครับมาต่อกันที่ข่าวของซูชิกันบ้างดีกว่านะครับเรียกได้ว่าเป็นนางเอกที่สาวสวยแล้วก็เซ็กซี่มากๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้มีสำนักข่าวหลายสำนักข่าวนะครับออกมาบอกว่าเธอเนี่ยจะมีการแต่งงานหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังครับซูชินะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาร์สาวแห่งวงการบันเทิงเอเชียที่แทบไม่เคยพูดถึงเรื่องราวส่วนตัวเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความรักครับแต่ดูเหมือนว่ายิ่งปิดปากเงียบเรื่องความรักมากเท่าไหร่นะครับข่าวของซูชิแล้วก็แฟนหนุ่มฝงเต๋อหลุนนะครับก็ยิ่งถูกพูดถึงมากขึ้นเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ว่าซูชิแล้วก็ฝงเต๋อหลุนนะครับย้ายไปอยู่ในบ้านหลังเดียวกันได้สักระยะหนึ่งแล้วรวมถึงยังมีข่าวด้วยนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังจะเข้าพิธีวิวากันเร็วๆนี้ด้วยแหละครับล่าสุดนี้นะครับตัวแทนของนักแสดงสาววัย38ปีก็ได้ออกมาโต้ข่าวเรื่องงานแต่งงานว่าไม่เป็นความจริง 100% เลยแหละครับก่อนที่ซูชินะครับจะออกมาปฏิเสธข่าวว่าเตรียมสละโสดด้วยตัวเองเมื่อไม่นานมานี้ด้วยนะครับโดยเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าแผนการสวมชุดเจ้าสาวเข้าพิธีวิวานั้นไม่เคยอยู่ในหัวเธอเลยแต่ข่าวลือทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นก็เกิดจากสื่อเนี่ยใส่สีตีข่าวเท่านั้นเองครับนอกจากนี้นะครับซูชิยังถือโอกาสนี้ปฏิเสธข่าวลือที่ว่าเธอเนี่ยได้วางแผนที่จะทำกิฟต์เพื่อมีลูกเนื่องจากเธอเนี่ยเป็นคนที่มีบุตรยากครับว่าไม่เป็นความจริงอีกด้วยครับแต่ถึงจะอย่างไรก็ตามนะครับซูชิเคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอรักเด็กและมีลูกนั้นเนี่ยและการมีลูกนั้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์และเด็กๆนั้นก็ถือได้ว่าเป็นของขวัญที่วิเศษที่สุดเลยล่ะครับ在被大家当回真事儿了。有知情人士透露，冯德伦母亲因为难以接受舒淇。
ครับก็เรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งสาวสวยเนาะที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานเหมือนกันใช่แล้วค่ะมาสู่ข่าวของทางด้านฮอลลีวูดกันบ้างนะคะหลังจากที่ควีนบีบียอนเซ่นะคะฉลองครบรอบ33ปีวันคล้ายวันเกิดไปก็มีคลิปวิดีโอน่ารักของสามีอย่างเจซีนะคะเปิดเผยออกมาด้วยแม้ว่าระยะหลังนี้ครอบครัวนักร้องคนดัง Jay-Z และ Beyoncé จะต้องเผชิญกับเรื่องราวข่าวเฉาสั่นสะเทือนความรักอยู่แทบทุกวันแต่ล่าสุดทาง Jay-Z ก็ได้แสดงความหวานทำวิดีโอฉลองวันเกิดครบรอบ33ปีให้กับ Beyoncé ให้ทุกคนได้เห็นว่าเขานั้นยังมีความรักให้กับภรรยาสาวนักร้องดีว่าคนนี้อย่างเต็มเปี่ยมโดยเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเกิดของ Beyoncé นะคะ Jay-Z ได้โพสต์วิดีโอที่ใช้ชื่อว่า Happy B-Day เป็นคลิปความยาว33วินาทีเท่ากับอายุของ Beyoncé เป็นคลิปรวมช่วงเหตุการณ์ดีๆระหว่างที่พวกเขาได้มีการออกทัวร์คอนเสิร์ต On The Run ด้วยกันซึ่งในช่วงท้ายเราก็จะได้ยิน Jay-Z ตะโกนว่า Yeah B อีกด้วยค่ะBeyoncé และ Jay-Z ค่ะเดินทางไปพักผ่อนฉลองวันเกิดที่ริมทะเลตอนใต้ของฝรั่งเศสจากภาพปาปารัสซี่ที่แอบถ่ายมานั้นก็เห็นว่าไปกันยกครอบครัวเลยมีลูกสาว Blue Ivy ไปด้วยนะคะทุกคนดูมีความสุขและ Beyoncé ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาแต่ระยะหลังนี้แม้ว่า Beyoncé กับ Jay-Z จะพยายามโพสต์ภาพหรือว่าแสดงความรักออกมาต่อหน้าสาธารณชนสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่อาจทำให้ข่าวเมาเรื่องความสัมพันธ์ที่ใกล้จะจบลงของพวกเขานั้นหมดไปได้สักทีก็เป็นความรักที่หวานแหววคือถ้าเขายังรักกันอยู่เราก็ควรที่จะอวยพรเราก็ไม่ควรจะไปแบบว่าไปบอกเขาว่าเขาจะเลิกกันอะไรอย่างนี้เนาะนะฮะเสียกำลังใจหมดเลยแต่มาคู่นี้เรียกได้ว่าข้าวใหม่ปลามันเฉพาะในพิธีแต่งงานนะเพราะว่าก็อยู่ร่วมกันมานานมีลูกกันตั้ง6คนแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าจะยังไม่พอมั้งสำหรับแบรดพิตต์และแองเจลิน่าโจลี่มีข่าวแววมาว่าอยากจะรับเด็กมาเลี้ยงเพิ่มเป็นลูกคนที่7ค่ะแม้ว่าจะมีลูกที่รวมกันแล้วของตัวเองกับรับมาเลี้ยงนะคะถึง6คนแต่แบรดพิตต์กับแองเจลิน่าโจลี่ก็ยังอยากจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มอีกล่าสุดก็มีข่าวลือกันหนาหูว่าทั้ง2ซุปเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดเนี่ยเตรียมตัวอุปการะเด็กกำพร้ามาเป็นลูกคนที่7เพื่อเป็นการฉลองการเข้าพิธีวิวาห์ของพวกเขาแหล่งข่าววงในได้เผยกับนิตยสาร Closer ของอังกฤษว่าแบรดพิตต์และแองเจลิน่าโจลี่ยังอยากจะรับเลี้ยงเด็กอยู่ตลอดเวลาเพราะพวกเขาอยากช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและล่าสุดทางแองเจลิน่านะคะก็เดินทางไปที่บอสเนียและได้เข้าไปเยี่ยมศูนย์รับเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่จะขอเด็กมาอุปการะเพราะอยากให้เด็กๆที่นี่ได้มีครอบครัวที่แท้จริงตอนนี้ทั้งแบรดและแองเจลิน่าได้รับการยกย่องในความสามารถของการเป็นพ่อและแม่มากเพราะพวกเขาให้ความสำคัญกับลูกๆเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าหน้าที่การงานและหน้าตาในสังคมหลังจากที่พวกเขาเข้าพิธีวิวาห์กันทั้งคู่ก็ดูจะมีความสุขมากกว่าเดิมนะคะจึงอยากเพิ่มสมาชิกใหม่อีกสักคนเพราะรู้แล้วว่าการได้มีลูกนั้นเป็นส่วนเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์แต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็มีภาระที่จะต้องดูแลเด็กๆทั้ง6คนอยู่แล้วจึงตกลงกันว่าถ้ารับมาเลี้ยงลูกคนที่7นี้ก็จะถือเป็นลูกคนสุดท้ายของพวกเขานะคะส่วนเรื่องภาพถ่ายวันแต่งงานของแบรดและแองเจลิน่าที่ตอนนี้ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการแล้วผ่านทางนิตยสาร People และทางคู่แต่งงานใหม่นี้นะคะก็นำเงินที่ได้จากนิตยสารดังทั้ง2แห่งที่มาซื้อรูปไปรายละ2ล้าน5แสนดอลลาร์รวมเป็นเงินของ2เจ้า5ล้านดอลลาร์ด้วยกันเนี่ยเอาไปบริจาคให้กับการกุศลทั้งหมดค่ะซึ่ง2คนก็เคยทำรายได้จากการขายภาพถ่ายสุดพิเศษของครอบครัวมาแล้วโดยเมื่อปี2008ทั้งคู่ก็ได้เงินไปถึง14ล้านเหรียญจากการขายภาพลูกแฝดน้องน็อกซ์และวิเวียนซึ่งก็นำเงินที่ได้นั้นไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศลเช่นเดียวกันค่ะ1นะครับ2 3
ก็ใจดีใช่นะมี6คนแล้วแล้วก็มีคนที่7อีกจะขอคนที่7อีกโอ้โหเรียกว่าใจบุญจริงต้องมีเวลาให้และได้ข่าวมาว่าเธอจะรับหนังเรื่องล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายเพราะอยากใช้เวลากับครอบครัวเยอะๆนะครับก็เรียกว่าหนังเขาเยอะอยู่แล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วต้องใช้เวลากับครอบครัวบ้างนิดนึงนะคะก็รอดูต่อไปว่าจะรับหรือเปล่านะคะลูกคนที่7ครับผมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมานะครับจะมีเรื่องราวนะครับของ Ford Mustang นะครับเป็นเรื่องราวของเสื้อคอลเลคชั่นพิเศษครับมาฝากกันครับ